วัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ติ๊กต็อกมวย Channel อยู่กับผมมรณดาวพาแฟนๆมากันที่เวทีมวยรังสิตครับศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่6กันยายน2565คู่ที่2ของรายการครับเป็นการชกกันระหว่างหลานยะโมวอวัฒนะเจอกับศักดิ์นรินทร์สจ.โต้งปาจีนักชกกันในพิกัด107ปอนด์เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับเป็นทางด้านหลานยะโมชนะมาได้ก็มาดูวันนี้ครับเป็นการแก้มือกันเกมจะจบลงแบบไหนตีบวกกันแล้วครับโอ้เซนมวยตอนนี้ถือว่าบางตานิดหน่อยครับเพราะว่าเหตุการณ์จะให้เกิดจากน้ำท่วมครับน้ำท่วมเต็มหน้าเวทีมวยรังสิตครับโอ้โหนองครึ่งหัวเข่าครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาก็ต้องไปดูเกมบนเวทีกันดีกว่านี่ครับขยับเดินสังอารินดูครับวันนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าเดินไป1 2ลงท้องไหลโมจามด้วยขวาขยับเดินเข้าไปเปิดเกมแข้งขวาหลานยะโม1 2ไม่ถึงแข้งขวาขวาคืนที่3เท่านั้นครับตอนนี้ขยับเดินเข้าไปเปิดเกมหลานยะโมก็ตั้งรับจับทางเหมือนเดิมครับนี่ครับแข้งขวาพยายามจะไล่ต่อยแต่ว่ายังไม่ถนัดสักเท่าไหร่แข้งขวาขวาคืนเอารับจับลงไปได้หลานยะโมแข้งขวาขวาคืนแข้งขวาดัดเข่าขวา1 2โดนแล้วสะดุ้งเหมือนกันครับทางด้านสังอารินเตะขาหลานยะโมเดินไปยัดเข่าซ้ายแข้งซ้ายไม่ถึงหมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามเกมกันต่อยังดูอยู่ดีเลิกงานกูจะทักหามัน
นะครับโอ้โหเดี๋ยวตามเกมมาต่อยกสุดท้ายเมาครับมาตามเกมนาทียกที่5ครับของคู่ที่2ของรายการหลานยะโมวอวัฒนะมือกระดับมุมแดงมุมน้ำเงินดีศักดิ์นรินทร์สจโต้งปาจีนพิกัด107ปอนด์ครับก่อนไปตัวยกที่5นี่เป็นต่อแพงนะครับหลานยะโมเมื่อปลายยกที่4นี่กรรมการต้องจับครับไม่ไหวครับเป็นทางด้านหลานยะโมวอวัฒนะครับสามารถเอาชนะทีเคโอยก5ศักดิ์นรินทร์สจโต้งปาจีนแบบสู้ไม่ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมบอลดาวต้องลาแฟนๆไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ